สวัสดีค่ะนักเรียนและคุณครูปลายทางที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับวิชาสุขศึกษานะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพาราศึกษานะคะวันนี้เจอกันกับป .3 ทับ3 ทับ3นี้วันนี้สมาชิกเรามาครบไหมเอ่ยไม่ครบขาดไปกี่คนคะลูก3 คนนะคะเมื่อวานมาไหม3คนนี้มาไหมมาหรือไม่มาเคยสังเกตเพื่อนไหมลูกวันที่นั่งข้างๆเราวันนี้สมาชิกหายไปไหมหายไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นแต่ไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่เรื่องสนใจเรื่องชาวบ้านนะคะลูกแต่ว่าลองดูว่าอย่างบางทีช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะโรคหลายโรคค่อนข้างจะระบาดนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะโรคอะไรเอ่ยตอนนี้โรคอะไรเอ่ยโรคตาแดงนะคะโรคตาแดงนะคะที่กำลังระบาดนะคะแล้วก็คุณครูและก็นักเรียนหลายคนนั้นนะคะได้รับเชื้อโรคนี้นะคะวันนี้ครูมีความรู้เกี่ยวกับโรคตาแดงมาฝากเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยนะคะอยากรู้แล้วจะได้หาวิธีการป้องกันดูแลตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของรู้เรื่องโรคนะคะแต่ที่ก่อนที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาวันนี้นะคะนำความรู้นะคะมาฝากเด็กๆในเรื่องของโรคตาแดงนะคะอย่างที่บอกนะคะภาคหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเกิดจากหน้าฝนนะคะทำให้ฝนตกเด็กๆนั้นก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคตาแดงนะคะวันนี้ครูมีสาระความรู้นะคะมาฝากเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเช่นค่ะนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของรู้เรื่องโรคนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูมีสารคดีนะคะโรคตาแดงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะเด็กๆจะได้รู้นะคะแล้วก็จะได้หาทางป้องกันนะคะดูแลรักษาตัวเองขอบคุณ YouTube นะคะสำหรับสารคดีนี้นะคะเป็นรายการวิตามินข่าวนั่นเองคุณน้องครับมีโรคเป็นอยู่2โรคที่มักจะมาพร้อมกับอยู่ช่องไหนน้องครับมีโรคยอดนิยม2โรคที่มักจะมาพร้อมกับน้ำท่วมครับก็คือโรคตาแดงและโรคไข้เลือดออกครับวันนี้พี่ซุปจะแนะนำให้น้องรู้จักกับ2โรคนี้ในวิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกันครับยอดนิยมอีกหนึ่งโรคที่มาพร้อมกับเหตุการณ์น้ำท่วมก็คือโรคตาแดงเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับบริเวณถนนแถวบ้านเราในบ้านเรานะครับมีน้ำเข้ามาขังเป็นจำนวนมากครับ ขยะต่างๆก็จะมารวมกันครับซึ่งขยะเหล่านี้ไม่สะอาดเพราะว่ามีเชื้อโรคยังมาพรมเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียปนเปื้อนกับน้ำจะทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นน้ำที่ไม่สะอาดครับแล้วถ้าเกิดเด็กๆนะครับเอามือไปโยนน้ำที่ไม่สะอาดนะครับแบบนี้แล้วเพอเอามาสัมผัสกับดวงตาโอ้ยก็จะเกิดเป็นโรคตาแดงครับไม่ใช่แต่มือเท่านั้นนะครับบางครั้งของใช้ของเราเช่นนี่ครับผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนะครับไปโดนน้ำนะครับย่าพ่อมาสมาธิตาโอ้ไม่ต้องคิดเลยครับแบบนี้นะครับโอ้ไม่ต้องพูดครับก็จะเสร็จพร้อมแล้วนะครับคันตาแสบตาระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากเป็นหนองหนังตาบวมเยื่อบุตาขาวอักเสบแดงเป็นสะเก็ดปิดตาจนอาจปวดตาเด็กๆครับได้เวลารับโล่ป้องกันตัวจากโรคตาแดงแล้วครับวิธีที่1 นะครับต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากที่เราสัมผัสน้ำที่สกปรกครับวิธีที่2 นะครับไม่ควรขยี้ตาหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาทุกกรณีครับและวิธีที่3 นะครับไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นครับรับไป เสร็จเราเลยไม่เล็ดครับ
เด็กๆครับน้ำท่วมขังแบบนี้คือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเจ้ายุงลายเนี่ยครับคือพาหะของโรคไอ้เหล็กออกบุกยุงลายนะครับจะมาวางไข่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังครับเมื่อมีลูกน้ำครับลูกน้ำจำนวนมากก็จะเปลี่ยนเป็นยุงจำนวนมากครับหูยหูยมาเยอะเหลือเกินครับและถ้าหากว่าเราพลาดท่าถูกเจ้ายุงลายกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอกจากทิ้งตุ่มแดงๆคันๆแบบนี้แล้วยังทิ้งเชื้อโรคให้เลือดออกไว้กับเราด้วยซึ่งเมื่อเชื้อโรคนี้เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วโอ้ยก็จะมีอาการมีไข้สูงเบื่ออาหารอาเจียนปวดกล้ามเนื้อตัวแดงหน้าแดงมีผื่นเป็นจุดแดงๆชีพจรเต้นเร็วไอปนเลือดอาจช็อกได้เด็กครับได้เวลาป้องกันตัวจากโรคไข้เลือดออกกันแล้วนะครับรับโล่เลยวิธีแรกนะครับทาผลิตภัณฑ์กันยุงครับยุงจะได้กลัวแล้วก็ไม่กล้ากัดเราครับวิธีที่สองนะครับนอนในมุ้งครับยุงเข้ามาไม่ได้ครับวิธีที่สามนะครับควรใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขายาวครับนี่แน่ไข้เลือดออกใช่ไหมเด็กครับในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าเราไม่สบายหรือว่าป่วยไข้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักเข้าใจและป้องกันภัยแล้วโรคที่มาพร้อมกับน้ำท่วมก็จะทำอันตรายเราไม่ได้เลยครับบ่อยๆนะคะเด็กๆนะคะหลังก่อนนี่เราจะรับประทานอาหารทุกครั้งฝากไว้เลยนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็เป็นไงคะลูกไม่ขยี้ตานะคะถ้าเรามือนั้นสกปรกอยู่หรือไม่สกปรกก็ได้นะคะไม่จำเป็นอย่าไปขยี้ตานะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับคนอื่นนะคะอย่างตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อตอนเช้าพี่ป.4นะคะไม่สบายเป็นตาแดงมา1คนนะก็เลยต้องกลับบ้านนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้นะคะถ้าเด็กๆเจ็บป่วยไม่สบายก็ควรที่จะหยุดอยู่กับบ้านนะคะไม่ควรจะมาโรงเรียนเพราะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะฝนตกบ้างอย่างหัวหินบ้านเราเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ถ้าภาคอีสานกับภาคอื่นๆนะคะมันก็เป็นหน้าฝนแต่บ้านเรานั้นฝนไม่ค่อยจะตกฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะครูปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องมารักษาสุขภาพนะคะไม่งั้นเด็กๆอาจจะนะเด็กๆแล้วรวมถึงคุณครูด้วยนะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะอย่างสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ไม่สบายมา1อาทิตย์นะคะเพิ่งจะหายป่วยเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะเพราะว่าจากการที่คุณครูนั้นไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็กลับมาอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะคะฉะนั้นเด็กๆก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะโรคไข้หวัดนั้นเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะเราต้องดูแลรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้เรื่องโรคเราจะได้มาป้องกันตัวเองนะคะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะนะเด็กๆจดหัวข้อเรื่องนี้ยังเอ่ยนะรู้เรื่องโรคนะคะวันนี้นะโรคนะคะชนิดของโรคนักเรียนคิดว่ามีกี่ชนิดเอ่ยโรคความรู้เดิมนิดนึงนะคะรู้เรื่องโรคนะคะโรคมีด้วยกัน2ชนิดนะคะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันนั้นโรคมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราสามารถจำแนกได้เป็น2ชนิดก็คือชนิดที่1ก็คืออะไรเอ่ย TikTok TikTok ใครตอบได้บ้างเอ่ยก็คือโรคนะโรคติดต่อนะคะลูกนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือโรคติดต่อและก็โรคไม่ติดต่อนะฉะนั้นมาเรียนรู้ในหัวข้อโรคติดต่อนะคะหมายถึงจดบันทึกทั้งหมดนะคะ
นะโรคติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะซึ่งถ่ายทอดนะคะนะโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดจากอีกคนนึงไปสู่อีกคนนึงนะคะหรือว่าจากสัตว์มาสู่คนนะคะเช่นจากสัตว์มาสู่คนอย่างเช่นโรคอะไรบ้างเมื่อกี้เพิ่งดูไปโรคอะไรเอ่ยไข้เลือดออกจากอะไรคะลูกยุงยุงอะไรคะยุงลายยุงลายนี่มันจะกัดกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางวันเวลาที่เรานอนหลับกลางวันแล้วก็บริเวณบ้านของเรานั้นมีน้ำท่วมขังก็จะทำให้เกิดนะคะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายทำให้ยุงลายนั้นมากัดเราได้นะคะหรือเวลาที่เรานั้นไปเที่ยวในป่านะคะอันนี้ก็มีความค่อนข้างจะเสี่ยงเหมือนกันนะคะอย่างคราวสักปี2ปีที่แล้วคุณครูไปเที่ยวเขาใหญ่มานะคะแล้วกลับมาก็ค่อนข้างจะเป็นไข้พอไปหาหมอหมอก็กลัวว่าจะเป็นไข้มาเรียเพราะว่ามันไปอยู่ในป่านะคะไปเที่ยวนะคะบางทีเราปรับสภาพไม่ได้นะแต่พอไปเช็คดูแล้วก็ไม่ได้เป็นนะคะนี่ก็คือการที่อย่างที่บอกนะคะเวลาเด็กๆนั้นไปเที่ยวแก่งกระจานนะคะไปบ่อยไหมนะคะไปบ่อยเพราะเด็กๆนั้นไปชอบไปเล่นน้ำกันนะคะน้ำใสสะอาดน่าเล่นนะคะคุณครูก็ชอบแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสไปบ่อยนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกเวลาที่เรามีโอกาสได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองนะคะนอกจากจะยุงแล้วมีสัตว์อะไรอีกคะลูกมีสัตว์อะไรอีกที่นำอันตรายสู่คนอะไรอีกตัวอะไรอีกหนูหนูน่ากลัวไหมคะนะคะโรคฉี่หนูนะคะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตงูงูกัดนะคะต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างที่บอกนะว่าแต่ว่านกก็ไข้หวัดนกใช่ไหมคะลูกนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของนะโรคติดต่อนะอย่างที่บอกนะเกิดขึ้นทั้งคนและก็สัตว์นะคะแล้วก็สามารถจากอีกติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะคะหรือจากคนนำไปสู่สัตว์นะคะเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกโรคหัดโรคหัดโรคอีสุกอีใสเคยเป็นไม่เอ่ยสองโรคหลัง